สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไม่หนึ่งเรื่องครับข้ามไปที่ต่างประเทศกันบ้างครับวันนี้นะฮะนายกรัฐมนตรีครับนเรนทราโมดีฮะมีการเข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งผู้นำอินเดียเป็นสมัยที่3ครับอย่างเป็นทางการนะครับท่ามกลางความผิดหวังของพรรคฝ่ายค้านที่ได้นั่งเพิ่มขึ้นในการจัดตั้งรัฐบาลผสมครับในวันนี้นะครับนายนเรนทราครับขออภัยครับนายนเรนทราโมดีนะครับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของพรรคชาตินิยมฮินดูและผู้นำจากพรรคแนวร่วมของเขานะครับได้นะฮะให้คำมั่นในพิธีสาบานตนขึ้นสู่อำนาจอย่างเป็นทางการด้วยการเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอินเดียสมัยที่3ครับต่อหน้าประธานดีดูอาบาอีโมมูแล้วก็ประชาชนหลายพันคนที่เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าวนะครับรวมทั้งผู้นำจากเพื่อนบ้านเอเชียใต้อย่างบังคลาเทศมาลดีฟและศรีลังกาครับโดยพรรค BJP ของโมดีนะครับซึ่งปกครองประเทศมาตลอดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาประสบความล้มเหลวในการคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายครับโดยมีที่นั่งเพียงแค่240ที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมีจำนวนสิ้น543ที่นั่งครับซึ่งขาดเสียงข้างมากกว่า30ที่นั่งส่งผลให้นะครับไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลแบบพรรคเดียวได้จึงกลายเป็นเงื่อนไขทางการเมืองที่ทำให้เกิดการเจรจาอย่างรวดเร็วกับพรรคพันธมิตรประชาธิปไตยแห่งชาติซึ่งเป็นแนวร่วมที่มีส.ส.15คนและพรรคชนะดาดาวนะครับที่ได้ส.ส.12คนนะครับเพื่อรวบรวมจำนวนที่นั่งนะฮะข้างมากในรัฐสภาในเวลาเดียวกันครับราหุลคานทีนะครับคู่แข่งสำคัญของโมดีครับได้รับการเสนอชื่อในรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านของอินเดียครับหลังจากที่เขาฝ่าฟันอุปสรรคคดีการเมืองจนได้กลับเข้าสู่สภาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามในระหว่างการหาเสียงครับนายโมดีและพรรคชาตินิยมฮินดูของเขาเองนะครับก็มีการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักมาอย่างต่อเนื่องครับเพราะจุดยืนของนายกเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยที่เป็นมุสลิมในอินเดียเนี่ยมีเหตุมาจากนายโมดีครับได้ไปร่วมพิธีเปิดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นประเด็นขัดแย้งระหว่างศาสนาฮินดูและมุสลิมอย่างเปิดเผยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวมุสลิมกว่า38ล้านคนในรัฐอุตตรประเทศครับออกมาลงคะแนนเสียงกับพรรคฝ่ายค้านเพื่อเป็นการสั่งสอนรัฐบาลอีกด้วยนะครับก็เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่3แล้วนะครับ